ได้ 8.0 ก็คือดีใจมากๆกดโทรศัพท์โทรไปหาแม่เลยค่ะว่าแม่หนูได้ 8.0 หนูได้ยินเสียงแม่กรี๊ดผ่านโทรศัพท์เลยค่ะการเรียน private เนี่ยดีมากเพราะว่าเขาจะโฟกัสที่จุดอ่อนของเราได้อย่างตรงจุดค่ะหนูเอาคะแนน IELTS ไปยื่นแพทย์รามาธิบดีค่ะซึ่งมี requirement ขั้นต่ำอยู่ที่ 6.5 แต่ว่าหนูตั้งเป้าไว้ว่าจะเอาแบนด์ 8.0 ค่ะสวัสดีค่ะมิวค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหิดลอยู่ชั้นเกรด12ค่ะติวเข้มเรียนและสอบ IELTS ที่เวสต์มินสเตอร์สอบครั้งแรกได้คะแนน 8.0 ค่ะไม่ได้มั่นใจในสกิลภาษาอังกฤษของตัวเองมากขนาดนั้นโดยเฉพาะ part writing ค่ะเพราะว่ายังเรียบเรียงไม่ค่อยเก่งเลือกคำไม่ค่อยถูกแล้วก็อาจจะมีตะกุตะกะชอบเขียนซ้ำไปซ้ำมาค่ะส่วน part speaking ก็คือสื่อสารกับเพื่อนกับผู้ปกครองเป็นภาษาไทยค่ะก็เลยอาจจะมีกล้าๆโกโก้นิดหน่อยค่ะหนูมีเพื่อนแล้วก็มีรุ่นพี่นะคะแนะนำมาเยอะมากแล้วทุกคนก็มีประสบการณ์ที่ดีมากที่นี่เป็นสถาบันที่มีครูเป็น native speaker หนูเลยอยากเรียนที่นี่มากๆค่ะเพราะเชื่อว่าคุณครูเนี่ยสามารถพาหนูไปแบน 8.0 ได้ค่ะเหตุผลที่รีบเรียน IELTS ตั้งแต่ม.5 นะคะพอดีว่าการเข้าแพทย์เนี่ยค่ะจะมี requirement ค่อนข้างเยอะต้องสอบหลายอย่างนะคะผลสอบ IELTS เนี่ยค่ะอยู่ได้ถึง2ปีถ้าสอบไปตั้งแต่ตอนนี้ตอนยื่นมหาลัยยังไงก็ไม่หมดอายุค่ะอาจารย์เนี่ยสามารถโฟกัสทุกอย่างที่เราได้เลยแล้วก็เขาจะมีเทคนิคเล็กๆเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองค่ะครูเขาก็เลยมีการบ้านว่าจะให้หนูเนี่ยค่ะไปฟังพอดแคสต์ที่ครูเขาให้มาแล้วในคาบต่อไปอะค่ะก็จะมีการเอามาคุยกันมาสื่อสารกันในห้องเรียนค่ะก็คุณครูใจดีมากจริงๆค่ะถ้าเราผิดอะไรเขาก็จะค่อยๆเตือนหรือเป็นเพื่อนคุยกันมากกว่าค่ะการเรียน private เนี่ยดีมากเพราะว่าเขาจะโฟกัสที่จุดอ่อนของเราได้อย่างตรงจุดค่ะ writing ของหนูพัฒนามากๆเลยค่ะ IELTS writing จาก Westminster เนี่ยค่ะก็ช่วยมากๆเลยค่ะเพราะว่าหนูสามารถเลือกคำที่ถูกต้องเรียบเรียงประโยคให้สวยงามได้ค่ะ speaking ก็ค่อนข้างพัฒนานะคะหนูกล้าคุยกับ teacher คุยกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ I would recommend Westminster to anyone who's looking at school to learn IELTS and also just wants to improve their English in general I assure you that aside from actually learning English you would also have fun and enjoy learning here if you're interested and are planning to take IELTS lessons please contact Westminster